ข้ามาดูสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ศูนย์ควบคุมการระบายน้ำสำนักระบายน้ำจริงแล้วเมื่อตอนเที่ยงที่ฝนตกหนักประชุมอยู่ยาวแล้วถึงบ่ายสองแล้วเลยไม่ได้มารายงานพวกเรานะครับก็จริงแล้ววันนี้ฝนก็ตกหนักเมื่อตอนสายๆนะอันนี้พี่สมจิตนะครับพระเอกเรานะครับก็พี่ลองอธิบายสถานการณ์เมื่อเช้าหน่อยที่ผ่านมาครับเมื่อเช้าเป็นไงบ้างเมื่อเช้านี่ครับช่วงประมาณเที่ยงนะครับโดยทั่วไปจับจอเรดาร์เนี่ยฝนเข้ามาทางด้านตะวันตกนะผ่านพื้นที่กรุงเทพนะครับโดยรวมแล้วก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับตอนนี้ก็ตอนนี้ไม่มีฝนแล้วสถานการณ์ปัจจุบันนี่ยังไม่เห็นมีเห็นก้อนนึงครับดูนิดนึงใกล้อยู่ใกล้คงไม่น่ามีผลกระทบต่อพื้นที่กทมอยู่บางครับพื้นที่ครับแต่ว่าตัวหลักนี่ไม่มีนะตอนนี้นะครับโอเคในพื้นที่ตอนนี้ไม่มีน่าจะโอเคนะตอนนี้ยังปลอดภัยอยู่คืนนี้ก็แล้วเมื่อกี้หนักแค่ไหนคือเมื่อวานเนี้ยหนักแถวสายไหมครับตอนเหนือตอนเหนือเมื่อวานตอนหัวค่ำครับถึงก็สองทุ่มมั้งสองทุ่มใช่ครับแล้ววันนี้มาตรงไหนเดี๋ยวขอดูปริมาณน้ำฝนนะครับขึ้นปริมาณฝนปริมาณฝนที่เป็นตารางครับผมอย่างนี้ปริมาณฝน12ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับ12ชั่วโมงที่ผ่านมาตกตั้งแต่ตอนเที่ยงประมาณนะครับมีสูงสุดที่สะพานสูงเขตสะพานสูงนะ91 91มิลโอ้ยเยอะกันนะเขตพญาไท 88.5 ครับแล้วก็เขตบางกอกน้อย84เขตประเวศ83นะครับช่วงคลองชักฟ้าจุดวัดที่สถานีสูบน้ำคลองชักฟ้านะครับ81มิลลิเมตรแล้วก็เขตตลิ่งชัน 80.5 ครับครับราเทวีก็เยอะ78.5 จริงแล้วก็เป็นฝนที่มันพลาดจากตะวันตกไปตะวันออกนะครับผมมันก็ไล่ตั้งแต่บางกอกน้อยไปครับผมแล้วก็มาตลิ่งชันมาเข้ามาข้างในครับราชพญาไทยราเทวีแล้วก็ออกไปสะพานสูงไปทางลาดกระบังครับผมหนองจอดลาดกระบังนะก็เป็นฝนที่ไปตะวันออกเลยจากตะวันออกครับแต่ว่าก็ไปเร็วกว่าตัว2ชั่วโมงครับครับก็ทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมเยอะวันนี้ก็เลยเนี่ยอุโมงค์ที่เราเปิดเมื่อวันนี้อุโมงค์สามแยกไฟฉายนะลองนุ๊กอธิบายหน่อยเอ้าครับก็อุโมงค์ที่ลอดสี่แยกไฟฉายนะครับตรงจรัญนะก็วันนี้ก็มีหนังจากน้ำก็ไปขังบ้างเพราะว่าไอ้ท่อระบายน้ำมันมีเวลาน้ำซัดเข้าไปยังพวกเศษวัสดุลงไปอุดตันครับคือยังก็เคลียร์นะฮะตอนนี้กลับมาเปิดใช้ได้แล้วครับครับมันก็ต้องฝากดูนะเราก็เน้นแล้วว่าเอาความปลอดภัยเป็นหลักก่อนก็ไม่เป็นไรก็ดูเคลียร์ว่าอาจจะมีเศษขยะอยู่แล้วต้องนุ๊กดูอย่าให้น้ำท่วมในอุโมงค์ก็ต้องเร่งนะครับโอเคนั้นก็วันนี้ก็อุโมงค์ก็ยังเปิดได้ปิดไปชั่วคราวเคลียร์ขยะครับซึ่งอาจจะจากเวสเซจโอเคนี่ดูที่ว่าคลองไหนเป็นอันนี้ทำไมดูแบนๆอันนี้คือสภาพคลองนะฮะระดับน้ำในคลองจุดวัดน้ำในคลองสายหลักสีเขียวคือคลองอยู่ในระดับที่ยังปลอดภัยสีแดงเนี่ยคือจุดที่คลองเริ่มมีปัญหาก็จะเห็นว่าจุดหลักๆเลยก็จะเป็นคลองเปรมประชากรด้านบนนะฮะน้องเปรมตลาดเนี่ยครับอันนี้ของเป็นประชากรนะเห็นได้ว่าถ้าดูระดับน้ำเนี่ยนะครับจริงแล้วเนี่ยวันที่31นะมาถึงเมื่อคืนวันนี้เที่ยงครับแล้วก็พอตอนช่วงเช้าช่วงนั้นแล้วช่วงเย็นแล้วช่วงบ่ายช่วงบ่ายเมื่อวานฝนตกหนักในคลองเราก็พร่องน้ำตลอดนะพยายามพร่องน้ำตลอดระดับน้ำปกติจะอยู่ประมาณนี้ครับพอฝนตกเมื่อวานตอนข้ามน้ำก็ขึ้นครับนะแล้วก็พอเมื่อคืนก็ตอนทั้งมืดก็ลงแล้วมาอีกรอบหนึ่งตอนเที่ยงก็ขึ้นอีกรอบหนึ่งแล้วระดับน้ำของคลองเปรมเนี่ยในช่วงน่าจะเดินแถวเลยหลักสี่ขึ้นหน่อยนะก็ยังสูงอยู่ที่1เมตรแต่เราก็จะพยายามเร่งระบายออกน้ำต้องลดลงจะเริ่มลดลงเรื่อยๆครับหลังจากนี้นะก็อันนี้คือตัวที่เป็นปัญหาอยู่ก็คือตก2ระลอกระลอกแรกเมื่อวานตอนเย็นตอนค่ำนะก็คือนั้นแถวคลองเปรมด้านเหนือยังมีปัญหาอยู่สายไหมเนี่ยนะที่เมื่อวานที่ฝนตกหนักดอนเมืองแต่ว่าเดี๋ยวเร่งระบายน้ำอยู่แต่เมื่อกี้ลองเช็คดูนั้นพวกเราที่มีปัญหาในซอยย่อยแถวนี้ช่วยแจ้งหน่อยถนนหลักตอนนี้ดูไม่มีน้ำท่วมขังนะแต่จะอยู่ในซอยย่อยอ่ะนั้นพวกเราที่อยู่ช่างอากาศอุทิศหรือว่าแถวนั้นนะครับลองดูที่ว่ามีไหมครูนายกิมน้ำท่วมไหมแจ้งมาหน่อยนะของดอนเมืองสายไหมหรือว่าถนนสายไหนเพราะว่าบางทีข้อมูลในเส้นเลือดฝอยเราไม่มีนะครับอีกจุดหนึ่งที่เป็นสภาพแดงก็คือแถวสะพานสูงนะก็คือคลองประเวศนะถ้าดูคลองประเวศคลองประเวศนี่น้ำมาระลอกเดียวนะน้ำมาระลอกเดียวคือมาเมื่อเที่ยงวันเป็นหลักนั่นนี่คือระดับน้ำในคลองประเวศนะเห็นได้ว่าเนี่ยจริงแล้วอันนี้คือระดับด้านใกล้เมืองด้านในอันนี้ด้านนอกสีน้ำเงินคือด้านในคือด้านใกล้กรุงเทพสีดำคือออกไปนอกนะ
ประตูน้ำมี2ฝั่งเห็นว่าพอถึงเที่ยงอ่ะฝนตกหนักน้ำก็ขึ้นอย่างรวดเร็วเลยก็ขึ้นมานะผมว่าประมาณสัก60เซนภายใน2ชั่วโมงแล้วน้ำก็เริ่มเดี๋ยวเราก็เริ่มระบายออกนั้นก็จะกดดันแถวเนี่ยแถวคลองประเวศนี่นะก็คล้ายรูปแบบเดิมเห็นว่าเราก็พร่องน้ำตลอดแต่ว่าฝนมันตกมาเร็วค่อนข้างเร็วเดี๋ยวก็คงต้องเร่งระบายน้ำในคลองประเวศออกนั้นผมว่าตอนนี้หลักตัวหนักที่คลองที่มีปัญหาก็2ตัวนี้คลองลาดพร้าวไม่มีปัญหามากนะคลองลาดพร้าวก็มีผลกระทบต่อด้านเหนือครับเพราะมันจะลงมีมั้ยคลองลาดพร้าวโซนลาดนี้ดูเส้นไอ้ตัวนี้อะไรคลองจันลาดพร้าวเสนาลองดูไอ้ไม่ใช่ไอ้วัดตึกคลองลาดพร้าวอยู่ไหนนี่แหละครับวัดตึกลาดพร้าวเนี่ยจับบทสิงลาดพร้าวลาดพร้าว172โอเคเดี๋ยวลองดูดิลองดูสักคลองก็ได้ครับอันนี้คลองแถวถนนลาดพร้าวนะครับคลองลาดพร้าวจากเหนือลงจุดที่จะไปชนคลองแสนแสบนะครับโอเคก็เริ่มลงก็คือมีพีคไปใช่ไหมฮะตอนเที่ยงนะครับดิเฟตเอาใหม่นะคลองลาดพร้าวใช้กันตอนเที่ยงก็คือพีคขึ้นมาครับโอเคนี้ก็มอนิเตอร์สถานการณ์ตลอดแต่ว่าตอนนี้ปัญหาคือว่าข้อมูลที่อยู่เส้นเลือดฝอยอย่างเนี้ยจะมีถนนสุขนสวัสดิ์ที่ท่วมหนักอยู่นะครับนี่คือขึ้นไปพีคช่วงฝนตกตอนเที่ยงวันนะใช่ครับพีคแล้วก็ลงมาหน่อยก็เร่งระบายอยู่ครับนี่ปัญหาที่เจออีกอันนึงคือตอนนี้จะมีถนนที่มีการก่อสร้างอยู่นะฮะก่อสร้างอยู่ก็เช่นถนนสุขนสวัสดิ์ถนนไอ้ที่มีการก่อสร้างไพป์แจ็คกิ้งก่อสร้างแล้วโครงการต่างๆแล้วมีการอุดตันของท่อระบายน้ำอันนี้คนต้องเร่งไปเพราะหลายๆที่ที่เราลงไปดูเนี่ยคือโครงการที่มีปัญหาเรื่องการก่อสร้างอยู่นะครับงั้นตอนนี้ก็ช่วยรายงานเข้ามาครับรายงานเข้ามาจุดย่อยๆนะแต่ที่ศูนย์ปฏิบัติการแล้วก็คอยมอนิเตอร์อยู่นะครับแล้วก็มีทางที่เป็นตัวแทนทางทหารเข้ามาด้วยนะฮะก็นั่งอยู่1ท่านนะท่านเป็นเสนานั่งอยู่ข้างนึงนะครับโอเคอยู่ฝั่งนู้นท่านก็คอยประสานงานตลอดเช่นส่งเจ้าที่ทหารไปช่วยดูแลเรื่องขยะที่เครื่องสูบน้ำนะฮะแต่วันนี้เข้าใจว่าการเดินทางยังไม่มีปัญหานะผมว่าก็ยังไม่มีรายงานเข้ามาไม่งั้นพวกเราถ้าเกิดมีรายงานถนนไหนซอยไหนที่เข้าออกยากนะครับหรือว่าต้องการลดขนคนแจ้งมันฮะเบอร์02นะครับ2485ครับ02-248-5115ก็ต้องการความช่วยเหลือเรื่องน้ำโดยเฉพาะนะเรื่องน้ำโดยเฉพาะฉุกเฉินโทรเข้ามาเลยครับเราเรื่องซอยไหนที่บางทีข้อมูลถ้าเป็นซอยย่อยบางทีเราไม่มีละเอียดพอเรามีแต่ตัวนี้เรามีมอนิเตอร์มีเซ็นเซอร์ซอยหลักถนนหลัก100จุดซึ่งปัจจุบันนี้100จุดนี่ไม่มีปัญหาใช่ไหมไม่มีปัญหาครับมีการบำรุงรักษาตลอดครับแต่ว่าตอนนี้คือไม่มีรายงานน้ำท่วมบนถนนหลักก็เป็นที่มามีก็แห้งหมดแล้วครับครับเช่นตรงไหนบ้างที่ท่วมเมื่อเช้ามีราชเทวีกรมศิริยาครับสวนศิริยาก็น่าสนใจครับแล้วก็ตรงแจ้งพัฒนาสัจจิราชศิริยาครับครับโอเคก็นั้นถนนเมนหลักนี้มาละโอ้มาเบอร์เราเนี่ยเหมือนโทรรายการเลยครับโอเคงั้นผมว่าถนนเมนก็เริ่มลงก็เราพร่องน้ำในคลองรอไว้นะก็โอเคครับงั้นก็มีถนนจุดย่อยต่างๆที่มีปัญหาแจ้งมาแล้วเดี๋ยวเรามีหน่วยเข้าไปช่วยนะครับแล้วก็มีทางทหารก็กรุณาพร้อมนั่งคอยอยู่ตรงนี้ประสานงานนะครับและทางเจ้าที่เราทุกคนก็พร้อมในพื้นที่ครับโอเคก็น่าจะสู้กันนะครับแต่ว่าอย่างน้อยยังมีช่วงเวลาให้เราหายใจอีกแป๊บนึงเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีฝนเข้ามาในพื้นที่ก็เร่งระบายเต็มที่ฮะเราก็อยู่ในหน้างานกันนะครับโอเคนะก็ข้อมูลก็มีครับงั้นต้องเรียนว่าเราก็มอนิเตอร์ตลอดอย่างที่บอกไงบางทีอยู่ในห้องวอลูมมันไม่เห็นภาพปลีกย่อยเดี๋ยวแล้วก็ได้สั่งได้แจ้งขอเขตทุกเขตให้รายงานไอ้ถนนปลีกย่อยมาละหรือว่าถนนไหนที่พี่น้องเข้าซอยลำบากอาจจะเป็นเรื่องการก่อสร้างเช่นมีการทำเรื่องไพป์แจ็คกิ้งเนี่ยบางจุดเนี่ยทำใหน้ำระบายไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่เราอาจจะไม่เห็นจากจุดนี้นะก็ช่วยแจ้งเข้ามานะครับเบอร์อะไรอีกทีดิ02-248-5115ครับ02-248-5115นะครับโอเคครับแล้วก็วันนี้คงสั้นๆแค่นี้นะก็เดี๋ยวคงออกไปดูพื้นที่นิดนึงแล้วเดี๋ยวมีอะไรก็แจ้งเข้ามานะครับเราก็พร้อมดูแลพวกเราทุกคนนะครับขอบคุณนะครับอ้าวจ้าเมนูครับลาก่อนทุกคนสวัสดีนะครับนี่ท่านรองนี่ท่านรองผอ.สำนักใช่ไหมโอเคครับนี่ก็น้องๆก็อยู่กันครบแล้วติดโควิดกันเยอะไหมเนี่ยมีไหมไม่ติดใช่ไหมมีไปบ้างโอเคก็ระวังนะใส่หน้ากากด้วยอยู่ข้างในครับโอเคครับมีอะไรฝากมาได้เลยนะครับหรือไม่ก็โทรเข้ามาเลยครับขอบคุณนะครับ